ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคไหลตายครับว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรและมีวิธีป้องกันได้อย่างไรตามไปชมในคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พานิชคิดสวีทเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในเรื่องเกี่ยวกับโรคไหลตายครับเจ้าโรคไหลตายเนี่ยถ้าเป็นศัพท์ของภาษาไทยเนี่ยเขาใช้ไม่ม้วนครับไม่ม้วนไม่ม้วนก็คือเป็นการหลับไหลแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า sudden unexplained death ก็คือการเสียชีวิตที่แบบฉับพลันแล้วก็หาคำอธิบายไม่ได้ว่าเป็นจากอะไรนะครับถ้ามีเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ SUDS syndrome นะครับโดยตัวโรคนี้นะครับโดยปกติในกลุ่มมักจะเจอในกลุ่มของผู้ชายอายุไม่เยอะนะครับก็คืออายุประมาณ 20-30 ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของสถิติในประเทศไทยเนี่ยมักจะเจอในกลุ่มของคนทางภาคอีสานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็คือก็มีรายงานโรคนี้เนี่ยในประทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มเหมือนกันก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นผู้ชายอายุน้อยนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อโบราณตามความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยนะครับพอคนเสียชีวิตแล้วก็มักจะเป็นในกลุ่มของผู้ชายอายุน้อยและที่สำคัญนะครับในบางทีเนี่ยมักจะพบว่าเป็นในมีความเกี่ยวข้องทางกรรมพันธุ์ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่ามีญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับเสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยทางพี่น้องทางในฝั่งเครือญาติเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับที่จะเป็นโรคชนิดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตามความเชื่อไทยเนี่ยเขาจึงมีความเชื่อกันว่าโรคไหลตายเนี่ยเกิดจากผีแม่ไม้นะครับแต่ถ้าเกิดทางฝั่งของทางฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาก็มีความเชื่อพื้นบ้านในเรื่องประมาณแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขาเชื่อว่าไอตัวกลุ่มอาการเนี่ยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมักจะเกิดจากการที่หัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันสาเหตุของกลุ่มอาการไหลตายเนี่ยนะครับที่ทางการแพทย์ยืนยันอันดับแรกนะครับก็คิดว่าเกี่ยวข้องกับการที่หัวใจนะครับไอคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติและทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมีความผิดปกติไปแล้วทำให้เกิดหัวใจวายเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีญาติที่เคยเสียชีวิตจากโรคไหลตายเนี่ยก็คือควรจะต้องไปเช็คนะครับผมเผื่อเราจะได้ป้องกันได้นะครับอีกกลุ่มอาการหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของอาการไหลตายก็คือเกิดจากการภาวะนอนกรนแล้วก็ภาวะที่เรียกว่ามีการหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเรียกว่า obstructive sleep apnea นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุ2 อันที่เราเจอบ่อยนะครับในกลุ่มของพวกคนไข้ที่เป็นไหลตายนะครับทีนี้ตัวปัจจัยกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดภาวะอันนี้นะครับอันดับแรกก็คือเกิดจากการที่ร่างกายขาดแร่ธาตุบางตัวโดยแร่ธาตุอันนั้นก็คือตัวโพแทสเซียมนะครับเวลาที่ขาดโพแทสเซียมนะครับแล้วจะทำใหเกิดการจะทำให้ตัวหัวใจเนี่ยมีการเต้นจังหวะที่ผิดปกติไปนะครับอันดับต่อไปก็คือกลุ่มของคนไข้ที่ขาดวิตามินนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ B1 นะในกรณีนอกจากนี้แล้วนะครับก็คือการที่ได้รับสารพิษนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์นะครับเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาที่เราคนไข้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วจนติดจนเป็นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยนะครับมักจะกินเหล้าจนกระทั่งขาดสารอาหารบางตัวนะครับแล้วก็ทำให้แร่ธาตุในร่างกายเนี่ยเกิดความแปรปรวนได้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวหัวใจเนี่ยนะครับมีความผิดปกตินะครับแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้นะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วนะครับจากการที่คนที่เป็นภาวะโพแทสเซียมผิดปกติเนี่ยนะครับมักจะเกิดอาจจะเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ออกกำลังกายหนักๆ การออกกำลังกายที่หนักจนเกินไปมีการเสียน้ำและแร่ธาตุในร่างกายเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้หัวใจเนี่ยมีการเต้นที่ผิดจังหวะได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างหนักแล้วเนี่ยก็คือควรจะต้องมีการดื่มน้ำนะครับแล้วเกลือแร่นะครับหรือรับประทานอาหารเพื่อที่จะชดเชยปริมาณน้ำและแร่ธาตุที่สูญเสียไปนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคนี้ได้นะครับการป้องกันโรคไหลตายเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนในตอนแรกก็คือว่าตัวโรคนี้มักจะมีประวัติทาง
ทางพันธุกรรมด้วยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนเคยมีญาติที่เป็นไหลตายหรือว่าเครือญาติที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับควรจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำนะครับอาจจะ6เดือนครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีการเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างสม่ำเสมอถ้าพบว่ามีความผิดปกติในการของตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะได้มีการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะเป็นวิธีการอันนึงที่จะป้องกันภาวะที่ภาวะไหลตายได้ครับการป้องกันอื่นๆครับก็คืออันดับที่1ก็คืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็จนกระทั่งเรียกว่าเป็นแอลกอฮอลิซึมนะครับแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินปลานะครับจะทำให้อันนี้การดื่มแอลกอฮอล์จนเยอะจนเกินไปเนี่ยนะครับจนเมาไม้ไม่ได้สติเนี่ยจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจมีความผิดปกติแล้วก็อาจจะทำให้สุ่มเสี่ยงต่อภาวะไหลตายได้นะครับอันนี้ก็เราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับอันต่อไปก็คือกรณีที่เราออกกำลังกายหนักมากๆเนี่ยจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแล้วมันจะมีความเสียเราจะเสียน้ำและแร่ธาตุไปได้นะครับดังนั้นหลังจากที่เราออกกำลังกายหนักๆมีความจำเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะต้องดื่มน้ำนะครับแล้วก็อาจจะต้องดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับเพื่อที่จะชดเชยน้ำแล้วก็เกลือแร่เนี่ยที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกายหนักๆเพื่อที่จะทำให้สมดุลของแร่ธาตุในร่างกายเนี่ยมันไม่เสียสมดุลไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการที่ร่างกายเสียสมดุลแร่ธาตุเนี่ยอาจจะทำให้เกิดส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจได้ครับความเสี่ยงอีกอันนึงนะครับก็คือในกรณีคนที่นอนกรนนะครับแล้วก็นอนกรนเยอะๆนะครับเรียกว่านอนทุกวันนะครับตื่นเช้าขึ้นมามีความแบบไม่สดชื่นนะครับแล้วก็เรียกว่ามีภาวะobstructive sleep apnea เนี่ยครับหรือ OSA เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณจะต้องไปรับการตรวจแล้วก็ให้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือโรคไหลตายเนี่ยมักจะเกิดในกลุ่มของผู้ชายอายุน้อยแล้วก็ในบางทีเนี่ยมักจะมีประวัติว่าในเครือญาติเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีประวัติแบบนี้เนี่ยควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่นะครับในคนที่นอนสรีระเป็นคนที่คางสั้นคอสั้นนอนกรนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาไม่สดชื่นนะครับอันนี้ท่านอาจจะมีภาวะเสี่ยงที่เรียกว่าเป็น obstructive sleep apnea นะครับอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคไหลตายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปตรวจร่างกายประจำปีนะครับแล้วก็เช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้านอนกรนก็คือไปตรวจซะนะครับว่ามีภาวะ obstructive sleep apnea หรือเปล่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะครับส่วนการดูแลตัวเองอื่นๆก็คืออย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเมาไม้นะครับจนแล้วก็ทำให้หัวมันมีความเสี่ยงที่ทำให้หัวใจเนี่ยมันเต้นผิดจังหวะได้นะครับถ้าออกกำลังกายหนักๆเนี่ยจะต้องดื่มน้ำนะครับแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อที่จะชดเชยปริมาณน้ำและแร่ธาตุในร่างกายเพื่อที่จะทำให้สมดุลของพวกแร่ธาตุในร่างกายเนี่ยมันไม่เสียสมดุลจนเกินไปหลังจากที่เราออกกำลังกายนะครับอันนี้แหละครับก็คือเป็นวิธีการป้องกันภาวะไหลตายนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พานิชแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับ